าระดับปริญญาโทตำแหน่งทางข้าราชการครูเชี่ยวชาญนะคะอาจารย์น้องไม้สอนว่าถ้าไม่อยากให้กรรมมันตามทันจะต้องทำให้เป็นเครื่องบินจากกรณีที่ทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้จี้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการกับลัทธิเชื่อมจิตน้องไนท์เด็กชายวัย8ขวบที่อ้างตนว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตอย่างรู้เรื่องราวต่างๆต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบกลุ่มเชื่อมจิตแล้วนั้นล่าสุดปรากฏว่าในเพจดังได้เผยคลิปที่กำลังแชร์ว่อนในโซเชียลและโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์พร้อมแคปชั่นประกอบว่าจบปริญญาโทแต่เป็นครูเชี่ยวชาญคศ.4ครูทั้งประเทศนั่งหัวเราะหมดแล้วเจ๊ระดับปริญญาโทตำแหน่งทางข้าราชการครูเชี่ยวชาญนะคะคศ.4อาจารย์น้องไนท์สอนว่าถ้าไม่อยากให้กรรมมันตามทันจะต้องทำให้เป็นเครื่องบินแล้วกรรมเป็นรถไฟมันก็จะตามไหมโดยชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าครูเชี่ยวชาญนี่ระดับ9เชียวนะคะขออนุญาตหัวเราะค่ะอาการหนักแล้วยายคนนี้ช่วยมาดูแลบุคลากรของท่านด้วยนะคะสพฐจะไปนิพพานถ้าผ่านเชียงคานแวะดูก่อนได้ครูโรงเรียนไหนจะได้รีบให้ลูกหลานย้ายออกเทอมนี้อยากเห็นคนที่เข้าไปกราบไหว้จังแสดงตัวทีผมอยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนเขาเป็นกันทั้งครอบครัวไหมรักษาด้วยอาการน่าเป็นห่วงมากจบป.โทหรือเตรียมอนุบาลคะการศึกษาไม่ได้ช่วยพัฒนาสมองเลยค่ะป้าผู้เชื่อมจิตทั้งหลายน้อมใจรับพรก็ถึงว่าการศึกษาไทยไม่ไปถึงไหนสักทีก่อนหน้านี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ได้ติดต่อสัมภาษณ์แม่นกแม่ของน้องไนท์ผ่านวิดีโอคอลเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่ามีความกังวลเรื่องที่จะถูกตรวจสอบหรือไม่โดยแม่น้องไนท์เผยว่าวิธีการสอนธรรมะของน้องไนท์นั้นมันมีที่มาที่ไปและวิธีการสอนนั้นไม่เหมือนใครซึ่งเราไม่อาจก้าวล่วงได้เพราะตัวน้องเองก็พูดเรื่องธรรมะมาตั้งแต่อายุ3ขวบจนอายุได้8ขวบก็ยังพูดเรื่องธรรมะแบบนี้อยู่เมื่อมาเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องความรู้อย่างอื่นที่มีเทคนิคการสอนที่ต่างกันไปโดยวิธีการเชื่อมจิตของน้องไนท์ก็ไม่ต่างอะไรจากการสอนความรู้ต่างๆให้กับผู้อื่นอย่างเมื่อคืนที่มีการแถลงก็คือมีการที่ออกมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอะค่ะว่าวิธีการที่น้องท้ายคำพูดว่าเชื่อมจิตเนี่ยมันมีไหมในพระไตรปิฎกน้องบอกว่าเป็นการไปสอนในสมาธิถูกไหมคะเป็นลักษณะของการสอนธรรมที่มีการไปสอนในสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูเริ่มพระไตรปิฎกเนี่ยกลับไปดูตรงนั้นอีกทีนะคะมันจะมีเลยว่าข้อไหนที่เหมือนกันแล้วใช้คำพูดว่าอะไรซึ่งภาษาบาลีจะเรียกยากหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกันเลยในสิ่งที่น้องบอกก็คือการไปสอนในสมาธิค่ะทีนี้มาดูคำว่าข้อธรรมที่น้องพูดถึงมีข้อธรรมอะไรบ้างก็มีมรรคมีองค์8มีอริยสัจ4อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อยู่ในสิ่งที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกค่ะเพียงแต่การสอนของน้องน้องอาจจะแบบไม่ได้เอาคำบาลีมาสอนคือเป็นลักษณะของการเทียบเคียงวิธีการที่น้องสอนน้องจะสอนให้เราฝึกพิจารณาค่ะโดยการเทียบเคียงอ่ะเพื่อให้มีความกระจ่างในข้อธรรมนั้นๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ